สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับนุ้ยนะคะในช anel mini nui gen เหมือนเดิมนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดในคลิปนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มชะลอวัยแล้วนะคะตอนนี้คืออายุย่าง30แล้วไงช่วงนี้เนี่ยนุ้ยก็คือลองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็เอามารีวิวฝากกันโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่จะเอามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของโฟลิโอนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มนะคะเป็นโฟลิโอเซรั่มนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงแบรนด์ Folio นะคะหลายๆคนคงจะนึกถึงแบบพวกเครื่องล้างหน้านะคะแบบนวดหน้าล้างหน้าอะไรของเขาต่างๆคือเขาดังมากจริงๆแต่คลิปนี้นะคะไม่ได้มารีวิวเครื่องล้างหน้านะคะจะมารีวิวตัวเซรั่มตัวนี้ของเขานะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มนะคะในกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งก็คือพวกชะลอริ้วรอยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยได้ยังไงนะเซรั่มตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยมาจากตัวสควอเลนไมโครแคปซูลนะคะซึ่งตัวสควอเลนเนี่ยมันคืออะไรก็คือสารที่สามารถผลิตเองได้ตามธรรมชาตินะคะก็คือสามารถพบได้ตามพืชสัตว์คนโดยที่ตัวสควอเลนตัวนี้นะคะเขามีหน้าที่ในการช่วยรักษาความชุ่มชื้นของอวัยวะต่างๆนะคะพวกผิวผมเล็บของเราโดยที่สารตัวนี้นะคะเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นนะตัวสควอเลนนะคะก็จะค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นนะผิวของเราก็จะแบบเบาบางลงแห้งลงแล้วก็รู้สึกว่ามีความเหี่ยวย่นขึ้นถ้าสังเกตในขวดนะคะทุกคนจะเห็นเป็นฟองบับเบิ้ลเล็กๆอยู่ข้างในเต็มเลยตัวนี้เนี่ยเขาก็คือไมโครแคปซูลนะคะเขามีหน้าที่ช่วยให้เซรั่มเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นโดยทำให้ตัวเซรั่มนะคะออกฤทธิ์ได้นานมากขึ้นซึมลึกเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นก็เลยทำให้เซรั่มตัวนี้ค่ะเขาค่อนข้างมีความต่างจากเซรั่มตัวอื่นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเห็นผลชัดเจนแล้วก็นอกจากตัวสควอเลนไมโครแคปซูลนะคะเขาก็จะมีพวกแบบไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าเขาช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นทำให้ผิวอิ่มฟูอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเวลากดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นออกแนวแบบเป็นเจลๆนะสำหรับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์อ่ะนุ้ยไม่สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบามากทาแล้วซึมเข้าสู่ผิวได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าขอเรียกว่าเป็นเซรั่มที่มีความบางเบาแต่ไม่ได้บางเบามากขณะที่ว่าทาปุ๊บซึมปั๊บเขาจะมีความบางเบาในลักษณะที่ว่าเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่มันไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวทันทีแต่ว่าเขาต้องการให้เรานวดเข้าไปนะคะการที่เรานวดเข้าไปอาจจะใช้มือหรือว่าใช้เครื่องของเขาก็ได้นะคะเวลานวดเข้าไปเนี่ยเขาจะทำให้ตัวไมโครแคปซูลมันทำงานแล้วมันก็ทำให้แบบเติมความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเซรั่มตัวนี้วิธีใช้อ่ะเขาก็เลยจะแนะนำให้เรานวดเข้าผิวไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเซรั่มมันเข้าไปสู่ผิวได้หมดแล้วแล้วเวลาที่เขาซึมเข้าไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าผิวของเรามันมีความชุ่มชื้นมากจริงๆเซรั่มตัวนี้คือนุ้ยใช้แล้วนุ้ยรู้สึกว่าผิวคือชุ่มชื้นมากจริงๆโดยที่ผิวของเราไม่ได้รู้สึกว่ามันหรือว่าหนักหน้าเลยแต่ว่ามันกลับเป็นความชุ่มชื้นที่แบบมันกำลังดีแล้วก็ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีพวกสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นคือคนที่ผิวแพ้ง่ายวางใจได้เลยนะคะสำหรับผลการใช้ของตัวนี้นะคะจากที่ได้ลองใช้มาเนี่ยถ้าเกิดถามในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเรื่องของริ้วรอยมันต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะในการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขวดแรกอันนี้นะคะจากที่ได้ลองใช้มาคือที่ดีเลยนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนใช้ก็คือเขาช่วยในเรื่องของการแบบเติมความชุ่มชื้นได้ดีเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวมันชุ่มชื้นได้จริงๆแล้วด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีตัวไมโครแคปซูลนี้นะคะมันยิ่งทำให้ผิวของเรามันชุ่มชื้นได้แบบยาวนานมากขึ้นสำหรับตัวนี้นะคะขนาดเขาจะอยู่ที่30 ml นะคะราคาจะอยู่ที่ 2,100 บาทก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปของนุ้ยเข้าไปดูเลยก็ได้นะเข้าไปดูข้อมูลก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อนะคะก็ใส่โค้ด NUAIZZ10 นะคะก็จะได้รับส่วนลด 10% ด้วยนะสำหรับการซื้อตัวเซรั่มตัวนี้นะคะช่วงนี้เพิ่งผ่านวันเกิดไปได้ไม่นานนะคะเป็นวันเกิดอายุ29ปีใกล้30เข้าไปทุกทีแล้วช่วงนี้ก็เลยจะมีแบบพวกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยอะไรอย่างนี้นะคะเยอะนิดนึงก็คือช่วงนี้คือลองรัวๆเลยนะเดี๋ยวจะมีมาให้ชมอีกเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่านุ้ยลองตัวไหนเรารู้สึกว่าแบบเขาดีน่าสนใจจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย